โอ้วันนี้ถือว่าเป็นวันนี้มากันที่วัดท่าไม้ครับผมก็เป็นงานพิธีเปิดมูลนิธิสิริสาโรนะฮะของวัดท่าไม้ซึ่งเป็นมูลนิธิซึ่งจะนำเป็นเหมือนกับศูนย์กลางในการรับเงินบริจาคเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กยากไร้เด็กที่ไม่มีค่าเล่าเรียนอะไรเงี้ยอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธินี้นั่นเองแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือของเรื่องของอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆที่แบบว่าทางคนประชาชนธรรมดาเนี่ยประสบปัญหาเรื่องพวกนี้ก็จะมีเป็นเหมือนศูนย์กลางเป็นหน่วยรับในการรับบริจาคเพื่อไปกระจายข่าวด้วยกระจายเรื่องของเงินด้วยให้กับผู้ที่แบบว่าเกิดปัญหาพวกนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีจริงๆแล้วหลวงพี่ครับผมหลวงพี่เป็นคนเอ่ยปากถามว่าท่านแบบว่าชวนว่าอยากจะมาไม่มีโอกาสได้มาไหมแต่ว่าโชคดีที่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดแม่ผมพอดีวันที่10กุมภาก็เลยพาแม่มาทำบุญด้วยวันเกิดอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับผมก็มาทำบุญกับน้องนายย่าอีกใช่ก็มากันทั้งหมดวันนี้มาหลายคนมากเลยมีนักแสดงมาร่วมงานกันเยอะมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นวันมงคลนะคะเป็นวันที่ดีมากค่ะโชคดีที่ว่างได้มาร่วมทำบุญเป็นคู่บุญไปแล้วนะคะคู่นี้ถือว่าก็ดีนะคะจะได้ชวนให้แบบน้องๆเยาวชนทุกคนมาร่วมทำบุญด้วยกันพี่เอจริงๆพี่เอก็รู้สึกดีใจนะครับบางคนก็จะมองว่าเป็นลูกครึ่งก็แบบว่าไม่เข้าวัดเข้าวาอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เหรอลูกครึ่งไม่ใช่ลูกครึ่งพี่เป็นลูกครึ่งพี่ครึ่งลูกครับไม่ใช่ครับคือแบบว่าดูน้องยาย่าแล้วดูแบบว่าบางทีเด็กสมัยนี้ถ้าเป็นลูกครึ่งน้องณเดชน์เนี้ยก็จะแบบว่ามองไปที่การบันเทิงอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเราก็สามารถจะเป็นใครก็ได้ก็แล้วแต่จะเป็นวัยไหนก็ได้ก็แล้วแต่ถ้าเราคิดจะทำบุญก็มาวัดได้อย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่อย่างน้อยก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ทำตามก็ยังดีนะครับผมอาจจะไม่มากหรือว่าไม่น้อยกว่าคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่นแต่ก็อย่างน้อยก็เป็นให้คนได้เห็นว่าเราได้ทำแล้วครับผมครับจริงๆแล้วเหมือนทั้ง3ท่านเป็นลูกศิษย์ของวัดนี้ก็ผูกพันอยู่พอสมควรใช่ครับเมื่อบางทีเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรเงี้ยครับผมก็จะมาหาที่พึ่งก็คือศาสนาเองครับเมื่อก่อนตอนก่อนที่จะทำงานก่อนที่จะทำงานเล่นละครอย่างเนี้ยครับก็ว่างก็จะพาน้องๆมาวิ่งเล่นมาว่าณเดชจะชอบล้างห้องน้ำเป็นลูกศิษย์วัดตอนนี้คนแย่งล้างกันใหญ่เลยครับผมก็มาพี่โอแต่ก่อนก็มาล้างกับพี่โอเลยนะด้วยกันพี่โอพี่หมากด้วยใช่ไหมใช่ใช่หลายคนเก็บบ้านพี่เอนี่มาจริงๆทุกคนก็มากันกับที่นี่นะครับพี่ๆน้องๆนักข่าวสื่อมวลชนก็มาเจอกันบ่อยนะครับผมอะไรเงี้ยครับผมครับอยากฝากอะไรถึงมูลนิธิไหมคะเชิญชวนก็ตอนนี้มูลนิธินี้นะสิริสาโรก็ถือว่าเป็นอีกมูลนิธินึงซึ่งเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีค่าเราเรียนค่าหนังสืออะไรไม่พอหรือว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่แบบว่าเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของอะไรเงี้ยซึ่งอยู่ในความพิบัติใช่ไหมแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยลองมาทำความรู้จักกับมูลนิธินี้ดูก็ซึ่งถือว่าเป็นมูลนิธิที่กำลังเจริญเติบโตด้วยเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดการก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันครับผมครับพี่ยาย่าฝากถึงน้องๆที่ได้รับค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่ได้เป็นหนึ่งส่วนในคนมีบุญผู้บุญส่วนหนึ่งในผู้บุญที่แบบมาช่วยน้องๆใส่ใช่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะแบบมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงใช่ๆก็ยังไงก็ผมกับน้องย่านะครับก็ฝากสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับในมูลนิธินะรวมถึงทุกคนผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วกันก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะฮะประสบความสำเร็จแล้วก็ทำในสิ่งที่เองรักทำในสิ่งที่เองชอบแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอแล้วครับ